ส่วนผลการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนะคะต้องบอกว่าผลงานของ Bangkok BTS รักษาสถิติดีค่ะไร้พ่ายต่อเป็นเกมที่5แล้วค่ะฟุตซอลไทยลีกเข้าสู่แมตช์เดย์ที่5นะคะศึกดาร์บี้แมตช์มีนบุรี Bangkok BTS อันดับ3มีอยู่10คะแนนจาก4นัดเปิดบ้านที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามีนบุรีรับมือเกษมบัณฑิต FC ทีมอันดับ5มี10แต้มจาก4นัดเท่ากันเลยค่ะครึ่งแรกนี่เป็น Bangkok นำไปก่อนถึง2ครั้งนะคะแต่ก็โดนตามตีเสมอได้ทุกครั้งเลยค่ะผลงานของเพชรดิกกอยนาทีที่2กับชวราศรีอาวุธนาที14ส่วนเกษมบัณฑิตก็ตามตีเสมอครั้งแล้วครั้งเล่าจากรัชนนท์มีบุญนาทีที่8ต่อด้วยโรมันโดนาที16นะคะส่วนครึ่งหลัง Bangkok BTS ก็เครื่องแรงค่ะมาได้เพิ่มอีก4ประตูจากทีรนัยยาเขียวนาที23ชวราศรีอาวุธเบิ้ล2ลูกเลยค่ะนาที24นะคะรวมไปถึงธนาโชติเสาะแสวงนาที32และทวัชชัยไร่รัตน์นาทีสุดท้ายนาที40ส่วนเกษมบัณฑิตก็ได้มา2ลูกจากโรมันโดค่ะยิง2ลูกยิงมายิงลูกที่2นาที25แล้วก็ไคเก้นาที33จบเกมนี้ Bangkok BTS ชนะเกษมบัณฑิต 6-4 นะคะสานต่อเพิ่มสถิติไร้พ่ายเป็นนัดที่5แล้วมี13คะแนนจาก5นัดส่วนเกษมบัณฑิตแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลค่ะขณะที่ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นการเจอกันระหว่างฟุตซอลไทยอาร์มี่แพ้ให้กับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดด้วยสกอร์1ประตูต่อ2